สวัสดีครับชินจิอายุอีซินนี่ฮวดชัยนะครับผมสำหรับชาววันศุกร์และชาววันเสาร์เข้าสู่สัปดาห์ตรุษจีนนะครับวันปีใหม่จีนครับชาวไทยชาวจีนร่วมฉลองแล้วก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรพบุรุษไหว้เจ้ากันยังไงก็ขอให้ทุกท่านทำมาค้าขายเฮงๆปังๆนะครับวันนี้ก็ใส่เสื้อสีแดงต้อนรับตรุษจีนด้วยเช่นกันนะครับผมเรามาดูกันว่าสัปดาห์ตรุษจีนเนี้ยสัปดาห์นี้เนี้ย 11-17 กุมภาพันธ์เนี้ยเข้าสู่ปีใหม่จีนเนี้ยชาววันศุกร์และชาววันเสาร์จะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจที่เราตัวด็อกเตอร์เพนพาลูกค้าด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูเลยว่าชาววันศุกร์จะเป็นยังไงบ้างตั้งจิตนะเหมือนแบบภาระรับผิดชอบอะไรหลายเรื่องจังหลายสิ่งหลายอย่างแล้วไพ่เป็นที่บอกว่าคิดเรื่องการเงินใจอยากจะหาเงินเยอะมีเกณฑ์การเดินทางนะไม่ค่อยอยู่นี่กับที่ต้องเดินทางต่างจังหวัดหรือต่างประเทศหรือเกี่ยวกับการทำยอดขายในช่วงตรุษจีนนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับสำหรับเซลล์เราก็ได้แต่จะได้อะไรแบบฉิวเฉียดคิดว่าจะไม่ได้แต่สุดท้ายคุณได้แน่มีผู้ชายที่วางแผนเก่งอาจจะเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณและมีไพ่ The Emperor ไพ่จักรพรรดิหมายถึงแฟนหมายถึงพ่อหรือต้องคุณต้องเจอพ่อหรือต้องดีลอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคำว่าผู้ชายที่สมอยู่หรือเจ้าของกิจการก็เกิดขึ้นได้มีการติดต่อประสานงานหรือมีงานอะไรบางอย่างรวมทั้งเรื่องราวของคนรักด้วยเช่นกันนะสำหรับชาววันศุกร์ดูซิว่าชาววันเสาร์จะเป็นชาววันเสาร์อาจจะมีเรื่องคิดไม่ตกกังวลใจยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มหนักอกหนักใจปัญหาเดิมๆซ้ำๆมีโครงการที่จะทำอะไรใหม่เริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือการเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศหรือทำอะไรตั้งแต่2คนขึ้นไปก็เกิดขึ้นได้แล้วไพ่ใบนี้หมายถึงว่า The Magician ความหมายคือเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่ทำอะไรแล้วใหม่ๆจะทำออกมาได้ค่อนข้างดีในสัปดาห์นี้เลยและที่สำคัญสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของชาววันเสาร์ด้วยเพราะ The Sun เด็กขี่ม้าขาวมาเลยหมายถึงว่าการงานการเงินจะดีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลืออุปสรรคแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองมีลูกหลานบริวารนำโชคมาให้นะครับหรือให้ลูกหลานเนี่ยลองหยิบลอตเตอรี่มาหน่อยก็แล้วกันสำหรับชาววันเสาร์นะแล้วก็พูดถึงว่าถ้าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารู้สึกว่าชีวิตไม่ค่อยดีสัปดาห์นี้จะดวงดีขึ้นทันตาเห็นการงานการเงินธุรกิจจะดีมากทำอะไรก็จะสำเร็จได้รับการยอมรับทำออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วมาแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็มาชาววันเสาร์นี้ปังมากสำหรับปีใหม่จีนในสัปดาห์นี้นะทำอะไรเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ช่วงชิงแข่งขันอะไรมักจะไม่ค่อยพลาดรวมทั้งทำโปรเจกต์หรือได้รับโอกาสจากทางผู้ใหญ่อุปสรรคแก้ไขได้ด้วยตัวมันเองและมีผู้อื่นหยิบยื่นโอกาสมาให้ขอแสดงความยินดีสำหรับชาววันเสาร์แล้วก็ขออวยพรนะครับให้แฟนเพจลูกดวงของดร.เทมหรือคนที่ได้มาดูคลิปนี้นะครับผมเฮงๆปังๆต้อนรับปีใหม่จีนก็ติดตามกันใน Facebook IG ช่อง YouTube TikTok ดวงรายสัปดาห์ดวง12ราศีกับดร.เทมทาโร่คัทนะครับยังไงก็เฮงๆปังๆทุกท่านนะครับ